สุดเจ็บซ้ำรถบิ๊กไบค์ล้มกองข้าวบนถนนโดนต่าว่ามองไม่เห็นเองหลังจากที่มีกระแสการตากข้าวบนถนนพื้นที่ผิวจาราจรทําให้มีผู้คนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันเป็นจํานวนมากล่าสุดวันที่1 7พฤศจิกายนได้มีเหตุการณ์ของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คันหนึ่งของเจ้าของร้านย่างแห่งหนึ่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ทราบชื่อคือเสียเตยหรือนายคนากรอ,อภัยจิตอายุ27ปีกําลังเดินทางกลับบ้านช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ระหว่างทางกกกลัับบบ้้้้้าาาาาาานน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 ไไดมมีชวนนาาวํขเปือตถ หนึ่งช่องทางจาราจรเป็นทางยาวบางช่วงมีกรวยยาวตั้งเป็นสัญลักษณ์ไว้แต่บางช่วงก็มีเพียงกิ่งไม้กั้นเอาไว้เท่านั้นจึงทําให้ตนมองไม่เห็นเพราะค่อนข้างมืดเลยได้ขี่พุ่งชนกองข้าวเปลือกที่ตากไว้บนถนนจนทําให้เกิดเสียหลักรถพังเสียหายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อมาหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเจ้าของชาวนาที่นํเข้าวเปลือกมาตากได้ออกมาขอโทษแล้วซึ่งตนก็เห็นใจจึงไม่ได้ติดใจเอาอะไรแต่ก็ได้โพสเรื่องราวดังกล่าวลงไปลงบนโลกโซเชียลเพื่อเป็นการเตือนให้กับผู้ขับขี่รถบ,บนถนนราาาาาาายอื่นนนๆแลละฝกกกททํํใใหห้้ชชวสัััญษณ์ดเจม ขึ้นแต่ต่อมาทางหลานเจ้าของข้าวได้ออกมาคอมเมนต์ต่อว่าขอโทษนะคะคนที่บ้านกลับบ้านเพื่อไปกินข้าวแล้วจะเอากลวยมาตั้งก่อนที่จะเอากลวยมาตั้งเขาก็ได้เอากิ่งไม้มากั้นไว้อยู่ขี่รถเร็วก็มองไม่เห็นสิอย่าโพลให้ตัวเองดูดีเลยเอาความจริงมาพูดสิคะต่อมาหลังจากที่เสียเต้ยได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วจึงเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากจึงได้เข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดตามกฎหมายและเร่งให้ดำเนินคดีต่อไป